การกระทำตามอำนาจตัณหาอุปาทานนั้นเป็นภพภพก็มีชาติชาติก็เป็นกองทุกข์ได้เกิดสิ่งที่ติดมากับความเกิดก็เป็นทุกข์วนเวียนกันไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วก็มีร่างกายร่างกายก็เป็นที่ตั้งของโรคได้ตาก็มีโรคตาได้หูก็มีโรคหูได้แขนก็มีโรคแขนต้องเจ็บแขนต้องทรมานไปกับแขนได้ขาก็มีโรคขาได้ตัวมาก็มีโรคในลำตัวได้ไส้ได้พุงมาก็เป็นที่ตั้งของโรคมากมายเป็นที่ตั้งของปัญหามากมายก็ได้กองทุกข์อันใหม่มาถ้าไม่รู้จักความจริงอย่างนี้อีกก็พากันหลงไปทำตามอำนาจตัณหาอุปาทานของตนแล้วก็ได้กองทุกข์มาใหม่เป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์มีตัณหาอุปาทานไปกระทำตามมันก็ก่อภพได้ชาติได้ชาติก็ได้ทุกข์ติดตัวมาด้วยนะได้เกิดแล้วก็มีความตายติดมาด้วยเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็วนอยู่อย่างนั้นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็พูดถึงอริยสัจข้อที่1คือทุกขอริยสัจข้อที่2คือทุกขสมุทยอริยสัจต่อมาก็อริยสัจข้อที่3คือทุกขนิโรธอริยสัจความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์โดยส่วนใหญ่เราจะนิยมแปลกันว่าความดับทุกข์โดยแท้จริงแล้วคำว่านิโรธนี้หมายถึงความไม่มีทุกข์เกิดจึงไม่มีทุกข์จะให้ดับเพราะว่าถ้าเป็นกองทุกข์ที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนั้นมันเกิดเมื่อมันมีเหตุพอหมดเหตุมันก็ดับไปพอไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์ใหม่เกิดขึ้นไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับเขาเลยเรียกว่าทุกขนิโรธะแปลว่าความดับสนิทของทุกข์ความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์เกิดจึงไม่มีทุกข์จะให้ดับนี้คืออะไรก็คือความดับสนิทไปโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละคือให้มันหมดความอยากสิ้นความอยากสิ้นตัณหาไปเมื่อหมดความอยากก็หมดทุกข์เพราะว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่พอไม่มีความอยากทุกข์มันก็ไม่เกิดไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับท่านจึงบอกว่าความดับสนิทหรือว่าการดับโดยการสำรอกโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละเป็นทุกขนิโรธะความสละออกความสลัดคืนความหลุดพ้นไปความไม่อาลัยต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็ปล่อยมันไว้ตามเหตุตามปัจจัยนั้นสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็ว่ามันไม่เที่ยงไม่ห่วงใยกังวลสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นอนัตตาก็เห็นตามมันเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้ตัณหาก็ไม่มีพอตัณหาไม่มีทุกข์ใหม่ก็ไม่เกิดไม่มีการกระทําตามตัณหาอุปาทานก็ไม่มีภพไม่มีภพก็ไม่มีชาติไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับก็เลยกลายเป็นทุกขนิโรธะนะแปลว่าความดับสนิทของทุกข์หรือความไม่มีทุกข์อย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเข้าใจทุกขนิโรธะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นความดับสนิทเป็นความไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับเป็นความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความคาดหวังหมดความอาลัยกับสิ่งต่างๆไปเลิกหวังกับมันแล้วเมื่อใดที่หลังพิงฝาแล้วก็เลิกหวังกับมันแล้วจะมาหวังอะไรกับคนอื่นจะมาหวังอะไรกับโลกนี้จะมาหวังอะไรกับสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนจะมาหวังอะไรกับสิ่งที่มันไปตามเหตุตามปัจจัยหมดหวังกับมันแล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธะถ้าแบบสูงสุดเลยก็เป็นพระนิพพานแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปก็เป็นความสิ้นของตัณหาความหมดตัณหาไปนะอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่3ส่วนอริยสัจข้อที่4ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธะข้อปฏิบัติหรือว่าวิธีดำเนินชีวิตชนิดที่
ไม่มีทุกข์เกิดแล้วไม่ต้องมีทุกข์ให้ดับก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ท่านเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของทุกข์เป็นการดำเนินชีวิตหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติชนิดที่ทำให้ไม่มีทุกข์เกิดพอไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับอีกต่อไปจนกระทั่งดับสนิทของทุกข์ไปถ้าสูงสุดก็อริยมรรคสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นพระอรหันต์หมดกองทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงส่วนผู้ที่ท่านยังไม่สมบูรณ์ท่านก็เป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆกองทุกข์ก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นอริยสัจข้อที่4ซึ่งก็เป็นข้อที่ควรฝึกฝนให้มีขึ้นนะครับในอริยสัจทั้ง4ข้อนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์จะแสดงจำแนกแยกแยะให้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรทุกข์คือทุกขสมุทัยอะไรคือทุกขนิโรธะอะไรคือทุกขนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาแล้วพระองค์ยังบอกกิจหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เราต้องกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อเอาไว้ด้วยทุกขอริยสัจนี้เป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรอบรู้ทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวทุกข์มันไม่มีตัวไม่มีตนทุกข์นั้นมีแต่ตัวเราผู้เป็นทุกข์นั้นไม่มีไม่มีบุคคลอื่นด้วยให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นเพียงแต่รูปแต่นามรูปนามกายใจขันธ์ทั้ง5นั้นมีเป็นตัวทุกข์แต่ตัวเราของเราตัวบุคคลอื่นของคนอื่นนั้นไม่มีรู้จักมันตามที่เป็นจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมก็เกิดเกิดแล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากมันอันนี้เรียกว่าธรรมะชนิดที่เป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรอบรู้ทำความเข้าใจให้มันครบทุกแง่ทุกมุมเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งทุกขอริยสัจก็เราควรกระทำต่อมันอย่างนี้นะปรากฏการสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราควรไปรู้จักให้มันเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันล้วนเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ได้ตั้งคำถามกับมันนะอย่างนี้เรียกว่าหน้าที่ของเราต่อทุกข์นะไม่ใช่ไปหลบหนีสถานการณ์หรือว่าไม่ได้ไปหลบหนีทุกข์แต่ว่าให้รู้ทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกขสมุทัยคือตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้อันนี้ท่านให้ละธรรมะข้อนี้เรียกว่าปหาตัปธรรมเป็นธรรมะที่ควรละละได้โดยการฝึกฝนให้เกิดความรู้ให้รู้ความจริงของทุกข์แล้วเมื่อรู้ความจริงของทุกข์ความปรารถนาหรือว่าความอยากด้วยความไม่รู้ก็จะหมดไปหมดไปถูกละได้เมื่อใดที่เกิดความอยากก็ให้รู้รู้แล้วก็ละมันไปเมื่อใดที่เกิดความปรารถนาความต้องการหวังผลที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นจะเอาแต่ดีไม่เอาไม่ดีจะเอาแต่เกิดไม่เอาตายอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นทุกขสมุทัยต้องละไปแท้ที่จริงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันล้วนเท่าเทียมกันโดยความเป็นตัวทุกข์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยความเกิดก็เท่ากับความตายในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนความแก่ก็เท่ากับความตายเหมือนกันการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบการได้พลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบหรือว่าสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นสงบและฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นก็ล้วนเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจากไม่มี